ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูการอัพจากเซลล์2ขึ้นเป็นเซลล์3กันนะคะดูว่าทำอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องอัพฟูดเรทกับพนักงานนะคะเดี๋ยวค่อยๆอัพไปตอนนี้เรามีหนังสือพอละเราซื้อมาเดี๋ยวเราอัพไปทีละคนคำนวณมาแล้วว่าต้องใช้กี่เล่มนะคะเพราะว่าคนหนึ่งอัพน่าจะได้ประมาณ60ไม่ใช่5หรือ6แต้มก็1567ก็1006โอเคเดี๋ยวอัพให้ดูไปเรื่อยๆค่ะอัพการแสดงก็88อันลองเลือกดูว่าทุกคนจะอัพคนไหนอัพพ่อครัวไป91579 91579ขาดอีก21เดี๋ยวนะขาดอีก21โอเคอันนี้เพิ่มมาอีก6เพิ่มมาอีก6ดูมันได้ค่ะมันจะพอหรือเปล่าเพิ่มอีก6เพิ่มอีก6พอดีไหมเย้โอเคต่อไปไปอัพอาหารอันนี้ยังจริงควรจะ create อาหารใหม่ดีกว่าน่าจะได้ค่าเยอะกว่าแต่เราดันเอาปลาไปอัพไม่เป็นไรยังไงต้องอัพอีกแล้วเพิ่มไม่เท่าไหร่เพิ่มประมาณ10เองค่ะ10ถึงเพิ่มน้อยมาก16เท่าไหร่เมื่อกี้149 7496พอเพิ่มมาเดี๋ยวนะเพราะเดี๋ยวถ้าขึ้นเลเวลทองอ่ะมันต้องอัพเยอะมากเดี๋ยวนะเงินหมดกดเงินไปเมื่อเช้ากดเพชรไว้พันกับ2,000เหลือ100เดี๋ยวนี้7,500 7,500ขึ้นมา10 7,516ต่อไปประมาณ7,526ค่ะอัพซอสดีกว่าถูกดีขึ้นเท่ากันขึ้น10เท่ากันแค่ใช้แค่2เป็น7,536เราผสมอาหารดีกว่าได้ไหมก่อนไหมไปผสมอาหารดูดีกว่าน่าจะได้เยอะกว่าน้ำซุปเราเอาไปดูเนี่ยได้เยอะกว่าปะแบบนี้7,575ค่ะได้เยอะกว่าผสมน้ำซุปดีกว่าโอเคผสมให้หมดเลย7,639ต้องการ7,8นะคะ7,753เออดีนี่ได้แล้วตอนนี้ก็เป็นซิลเวอร์3หรือเงิน3แล้วนะคะสุดยอดสุดยอดไปเลยก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปทุกนี้ก็เก็บเพชรไปก่อนเก็บเพชรเก็บเครื่องปรุงผสมอาหารไปเรื่อยแล้วก็จะพยายามให้ขึ้นไปเป็นทองให้ไวที่สุดเพื่อจะเอาร้านบุฟเฟ่ต์เดี๋ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปปั๊มเพชรก่อนค่ะปั๊มเพชรนี่คือกดฟังโฆษณานะคะไม่ใช่เลยแฮกหรืออะไรใดๆเรามีคลิปเพิ่มเพชรอยู่นะคะไปดูได้หรือไงก็
มีคำถามอะไรทิ้งด้วยคอมเมนต์ได้ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดติดตามได้นะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ